จะมีใครอ่ะหนูจะคอยให้คนรู้เกี่ยวกับหลายเรื่องอย่างประตูแล้วโอเคครับน่าจะเย็นๆก็คือโอเคตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนเจ้าสาวสองสาวที่แบบว่าชุดสวยงามมากต้องดูชุดฮะชุดโอ้โหนี่เราอยู่บรรยากาศล้านนาแท้ๆแต๊ะๆเลยเจ้ายังไงบ้างเจ้าวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวจ้าดีใจทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆรักกันนานๆมีลูกมีหลานเร็วๆนะจ๊ะขอให้ตัวพี่กับตอยมีความสุขกับชีวิตครอบครัวนะคะขอให้ปีนี้มีลูกเลยละกันอยากเจอหลานแล้วจัดหนักเลยเอาซอมมาหนักๆนะเดี๋ยวเราไปดูขบวนเจ้าบ่าวกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับยังไม่ไปแต่งตัวครับเนี่ยฮะยังไม่ไปแต่งตัวเหรอครับเอางานพี่เหรอที่ไม่รู้เลยเจ้าบ่าวไม่เหรอเจ้าบ่าวไม่ชอบรองเท้ามากเลยนี่ลงช่องไหนครับเนี่ยฮะช่อง3ช่อง7ช่อง9เบียร์ CFC ดิครับมันดูช่องกิจกรรมอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฮะเจ้าบ่าวอีสานขอนแก่นได้ข่าวว่าวันนี้มีสาวงามงามยิ่งไปเกินยิ่งไปเป็นที่ความจริงครับก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องครับขอนแก่นอยากจะต้องการลูกจะไปบ้านนี้ผมขอเชิญนะครับครับนี่โหมันรอหน้าโต๊ะจีนเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นแทนเจ้าบ่าวตื่นเต้นกว่าเจ้าบ่าวอีกใช่ครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเนี่ยมีคนชอบใจมามั่นหมายมาขอตัวขอไปเป็นเจ้าสาวสำหรับพ่อแม่ก็ภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้พ่อก็ยินดีที่จะยกลูกสาวให้เจ้าบ่าวไปเป็นคู่ครองในชีวิตเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่งดงามครับขอบคุณครับครับThank you.
โอเคครับตอนนี้พิธีการก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนั่นก็คือรับประทานอาหารสิงสู้สู้สิงสู้สู้ครับนี่เมื่อกี้พูดอย่างนี้แหละก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญทำอะไรจะทำอะไรอย่างอื่นนอกสุขภาพดีมาก่อนแล้วก็มีความสุขมากๆก็หนักเบาก็อภัยให้กันอยู่กันนานๆรักกันตลอดไปเพราะว่ามีลูกมีหลานเต็มเมืองเลยครับเจอตัวเองด้วยนี่กับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับแต่น้องรู้อยู่แล้วล่ะแล้วนี่แล้วขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กันนานๆนะน้องอ่ะมีไหมใครจะผมขอให้เจ้าผ่าเจ้าสาวนะครับโกนี่กับตอยนี่มีความสุขและรักกันนานๆมีน้องตัวน้อยมาไวๆจะได้มาเยือนสินสีชมพูเอ้ยสีน้ำเงินของเราแน่แน่ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับรักกันหนักเบาหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับเป็นน้ำคนนึงนะอย่าเป็นไฟทั้งคู่นะครับขอให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเฮ้สิงสู้สู้โอเคถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันเพื่อนร่วมโต๊ะเพราะนั้นเราก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยินดีด้วยกับทั้งสองคนนะขอมีความสุขมากๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย